สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมโนอาได้รับเกียรตินะครับมาในงานประกวด Miss La Beauté Clinic 2021ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่ผู้ใหญ่ที่มาในร่วมงานวันนี้นะฮะแล้วก็อยากให้พี่เนี่ยเขากล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาในงานวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ชมพูนุษย์นครทัพนะคะสนุกมากค่ะไม่ได้คิดว่าจะสนุกอย่างนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังตัวใช่ไหมฮะจากโคโรนาไวรัสแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะจัดงานอย่างนี้ได้เหรอแต่พอเวลาที่จัดแล้วแล้วก็มาแล้วรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เข้าใจว่าLa Beautéนะคะมีอะไรที่จะเสนอแล้วก็ให้เห็นว่าพัทยาเนี่ยมันมีอะไรที่นอกเหนือจากที่เราคิดไว้จริงๆสำหรับกลุ่ม LGBTQ ที่ดูในรายการของเราอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงกลุ่มนี้ในการดูแลตัวเองในการใช้ชีวิตช่วงนี้ก็คงบอกว่าให้ระมัดระวังตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใส่หน้ากากใส่แมสนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการล้างมืออยู่ตลอดเวลาแล้วจริงๆอีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนก็คือการที่เราจะต้องรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยนะคะเพราะว่าถึงเวลานั้นเราจะต้องถอดหน้ากากออกเราก็คงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ให้น้อง LGBTQ เนี่ยนึกตลอดเวลาว่าความเท่าเทียมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องเท่าเทียมกันหมดเวลาคุณป่วยคุณก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันแล้วตอนนี้เรามีวิกฤตนะคะในเรื่องของเตียงนอนเตียงในโรงพยาบาลซึ่งหายากเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องรักษาตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ค่ะตอนนี้เนี่ยโควิดก็มีการระบาดกันค่อนข้างจะหนักนะฮะอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะที่ได้สละเวลาของตัวเองในการดูแลผู้ป่วยติดโควิดตรงนี้ค่ะก็ให้กำลังใจนะครับพี่น้องบุคลากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกท่านรวมไปถึงกับอาสาสมัครนะคะไม่ว่าจะเป็นอสสหรืออสมนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยดูแลประเทศไทยเราเป็นอย่างดีแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ค่ะตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์นะก็เป็นประเด็นกระแสสังคมค่อนข้างจะรุนแรงเลยสำหรับการบูลลี่กันนะทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องการใช้ชีวิตอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงเยาวชนที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวนี้ในการบูลลี่กันครับค่ะ
พี่จะพูดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่อง respect เรื่องการให้เกียรติและซึ่งกันและกันคุณก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเขาถึงจะให้เกียรติคุณแล้วเรื่องของการที่เราจะให้เกียรติอะไรเนี้ยเราไม่ใช่ขอให้คนให้เกียรติเราแต่เราต้องทำให้เขาเห็นเราจะต้องเอิร์นเราจะต้องทำให้มันมาได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เกียรติเขาแล้วเขาก็จะให้เกียรติเราได้ครับค่ะตอนนี้เนี่ยไวรัสตัววัคซีนก็มีการเข้ามาในประเทศไทยแล้วอยากให้พี่เนี่ยชวนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆตรงนี้ค่ะก็เมื่อไหร่ที่พร้อมนะคะก็อยากให้มาฉีดวัคซีนกันทุกท่านนะคะแล้วก็ก่อนมาฉีดวัคซีนก็ดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษและหลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมากๆเช่นกันนะคะหนึ่งประการก็คือดื่มน้ำเยอะๆถ้าเป็นไปได้ก็เทควิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมไม่ว่าจะก่อนหรือหลังค่ะได้ขอบคุณที่มากครับขอบคุณค่ะ